สวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงนี้ครับเริ่มกันที่เกาะติดกีฬาเอเชียนเกมส์ครับวันนี้จะไปติดตามเรื่องราวของเหรียญรางวัลหางโจ2022นะครับซึ่งมีการนำทะเลสาบและก็ขุนเขาสัญลักษณ์แห่งนครหางโจครับมาเป็นตัวแทนของความสำเร็จของนักกีฬาไปติดตามได้จากรายงานครับเหรียญรางวัล Asian Games ครั้งที่19ซึ่งจะมอบให้กับนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในหางโจ2022ครั้งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการในภาษาจีนว่าชานชุยมีความหมายว่าทะเลสาบและขุนเขาเหรียญรูปทรงหยกสี่เหลี่ยมผสมผสานกับวงกลมออกแบบตามศิลปะโบราณอันเรื่องชื่อของเหลียงจูซึ่งเป็นวัฒนธรรมหยกยุคหินสุดท้ายในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีของจีนเมืองโบราณเหลียงจูได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี2019เนื่องจากสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงบทบาทของแม่น้ำแยงซีสะท้อนถึงกระบวนการพัฒนาอารยธรรมของจีนและแสดงถึงประโยชน์หลายด้านทั้งการวางผังเมืองในยุคต้นของการเริ่มต้นก่อสร้างเมืองดังนั้นเมืองโบราณเหลียงจูถือเป็นการขุดค้นพบที่สำคัญครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์อารยธรรมจีนกว่า 5,000 ปีเลยทีเดียวลวดลายของเหรียญด้านหน้าแสดงถึงตัวตนของนครหางโจแหล่งอารยธรรมของระบบนิเวศภูมิประเทศสวยงามอุดมไปด้วยสายน้ำและขุนเขาเขียวขจีส่วนอีกด้านโดดเด่นด้วยตราสัญลักษณ์ของกีฬาเอเชียนเกมส์ขณะที่สายคล้องคอผ่านการเย็บปักถักร้อยลายดอกด้วยมืองานหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยด้านบนของเหรียญมีหัวสายรัดรูปสะพานและสายน้ำสัญลักษณ์ของเมืองเจียงหนานพื้นที่บริเวณตอนล่างของแม่น้ำแยงซีในประเทศจีนปัจจุบันนั่นเองเหรียญรางวัลหางโจ2022ออกแบบได้วิจิตรการตาถือได้ว่าเปี่ยมล้นด้วยความหมายและคุณค่าที่คู่ควรอย่างยิ่งสำหรับสุดยอดนักกีฬาของทวีปเอเชียทีมข่าวกีฬารายงานครับ